สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านพีซ่าไบช็อปนะก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยก็จะเป็นตัว Honda CB500X นะครับผมคันนี้จะเป็นตัวโมเดลล่าสุดเลยนะจะเป็นของปี21นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้มาเต็มลำเลยนะครับก็เดี๋ยวเจ้าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายตัวข้อมูลรถกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัว CB500X ระหว่างปีใหม่กับปีเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมก็อย่างแรกเลยตัวนี้เนี่ยเป็นปี21นะครับผมก็จะได้เป็นตัวแกนโชกหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับผมหรือว่าโชกหัวกลับกันนะแล้วตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวชุดเบรกนะครับผมตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นตัวนิชิเหมือนเดิมนะแต่ว่าจากของเดิมเนี่ยที่จะเป็นตัวดิสเดียวนะครับผมตัวนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวดิสคู่นะก็จะเป็นทางซ้ายและขวามืออย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวปี2021นะแล้วก็ที่เด่นชัดเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมซูมออกให้ดูนะเขาก็จะใส่มาเป็นตัวล้อหน้าขอบ19นะครับผมของเดิมมันจะเป็น17 17นะตัวนี้ก็จะเป็นหน้า19หลัง17นะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว LED Daylight นะครับผมก็คือเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะติดตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าเวลาเรากดเลี้ยวกดอะไรเงี้ยมันก็จะกระพริบตามจังหวะตัวรีเลย์รถนะครับผมตามที่เราตั้งไว้นะแล้วก็กลับมาดูในส่วนของตัวของแต่งกันดีกว่านะครับผมก็ตัวแรกที่เห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นตัวการแฮนนะตัวนี้ก็จะเป็นของ Arcebit นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันพวกการเบรกการคัทเรานะครับผมหรือว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยมันก็จะช่วยกันพวกกิ่งไม้หรือต้นไม้ตามข้างทางที่มันจะมากระแทกกับมือเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาตัวด้านล่างนี้เลยก็จะเป็นตัวสปอร์ตไลท์นะครับผมคันนี้เขาก็จะใส่มาทั้งหมด4ดวงนะก็จะมีตัวนี้1แล้วก็จะมีข้างล่างตรงนี้อีก1ตัวแล้วก็จะมีฝั่งขวามือของรถอีก2ตัวนะครับผมเหมือนกันเลย yeah. แล้วก็ตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาก็จะยึดไว้กับตัวแคสบาร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแคสบาร์ด้านหน้านะจะเป็นของ SRC นะครับผมเป็นตัวตรงรุ่นของ 500X เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาหลายคนอาจจะไม่คิดว่ามันคือของแต่งนะแต่ว่าตัว 500X ทุกตระกูลเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ตัวขาตั้งคู่ตัวนี้มาให้นะครับผมแต่ว่าเขามีรูยึดให้นะแต่ไม่ได้ใส่มาให้เราต้องซื้อแยกนะครับผมแล้วก็ที่อยู่คู่กันเลยก็จะเป็นตัวขาตั้งตีนเป็ดนะตัวนี้ก็จะช่วยให้รถตั้งได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับพวกพื้นหินกวดปูนทรายอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เป็นพื้นไม่เรียบนะมันก็จะทำให้รถแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะเวลาตั้งขาตั้งลงนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนรถกันดีกว่านะตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์สปอร์ตไลท์ตัว2ตัวหน้านะครับผมที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะแล้วตัวนี้ก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับสายเดินทางนะครับผมก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์นะเอาไว้มองแบบว่าพวก GPS อะไรอย่างนี้นะเวลาเราเดินทางนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวถังดีกว่าเขาก็จะใส่มาเป็นตัวกั้นร้อยถังตรงรุ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นของแต่งของทั้งศูนย์เลยนะก็จะเป็นของตัว H2C ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นของส่วน Honda เลยเขาก็จะแต่งมาให้เลยนะส่วนตรงนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวเอาไว้ใส่พวกขวดน้ำแก้วน้ำนะจะเป็นของแบรนด์ Motorwolf นะครับผมยึดกับแคดบาร์เหมือนเดิมนะแล้วก็มาดูด้านล่างกันเลยดีกว่านะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอกล่างแต่งนะครับผมน่าจะเป็นของ SRC เหมือนกันนะคันนี้น่าจะเป็น SRC ทั้งคันเลยตัวอกล่างเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันเวลาเราเข้าป่าหรือว่ากระแทกขึ้นลู่ลังนาดที่มันสูงแบบมากๆนะครับผมมันก็จะช่วยป้องกันพวกอ่างเครื่องนะครับผมมาให้โดนกับตัวหินหรือว่าตัวเนินสูงๆได้นะครับผมตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับสายลุยนะครับผมครับผมแล้วก็แน่นอนสำหรับรถทัวริงทุกคันสิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวแหลกหลังนะครับผมตัวนี้เขาก็จะเป็นแหลกหลังแบบรวมเลยนะก็จะมีเป็นทั้งตัวติดกับปี๊บบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นปี๊บด้านข้างอย่างนี้นะทั้งซ้ายและขวาก็คันนี้ก็จะสามารถใส่ปี๊บได้ทั้งหมด3ใบนะครับผมพร้อมออกเดินทางได้เลยตัวแหลกตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับผมก็สังเกตดีๆมันจะยึดกับตัวจุดยึดกระเป๋าเดิมของรถตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับตัวด้านในยึดเฟรมหลังรถไว้อย่างนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของแต่งของเจ้า CB500X ปี2021คันนี้นะครับผมคันนี้ก็บอกได้เลยนะว่าจัดเต็มจริงๆนะครับผมสำหรับสายเดินทางเลยนะก็จะเป็นตัวการแฮนด์แคดบาร์แล้วก็เป็นตัวแหลกหลังพร้อมกับใส่ปิ๊บได้3ใบเลยนะครับผม yeah. ก็ใครที่ดูจนถึงจบคลิปแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านได้เลยนะครับผมหรือว่าใครต้องการดูเป็นรถคันไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีทัวริงเข้ามาใหม่คันนะครับผมก็จะเป็นคันนี้เลยจะเป็นตัวเทเซอร์900นะครับผมตัวนี้ยังไม่ใช่รหัส GT นะก็สำหรับใครที่สนใจนะก็ขอให้ผมรีวิวได้เลยนะครับผมคันนี้นะสวยๆเลยผมบอกไว้เลยนะ
ก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า CB500X ปี2021คันนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ